ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ตั้งข้อสังเกตกันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะว่า2ฝ่ายใช้อาวุธสงครามในการตอบโต้กันในเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวานนี้และถ้ามองย้อนไปตลอดกว่า3เดือนที่ผ่านมากปปส.ยืนยันว่าการชุมนุมเป็นการชุมนุมแบบสงบสันติอหิงสาปราศจากอาวุธคำถามที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะก็คือกลุ่มที่ใช้อาวุธสงครามตอบโต้มาจากฝ่ายกปปส.เป็นกองกำลังที่มาจากกลุ่มไหนติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์ค่ะผมขอกราบคารวะพี่น้องด้วยความเคารพอย่างยิ่งระหว่างการปราศัยบนเวทีปทุมวันช่วงค่ำวานนี้3รายเลขาธิการกปปส.กล่าวถึงความรุนแรงบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดซึ่งเป็นพื้นที่ชุมนุมของกลุ่มกองทัพธรรมว่าไม่ได้เกิดจากการกระทำของกปปส.ซึ่งยังยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีเราจะสู้ตามวิธีของเราคือสงบปราศจากอาวุธกองทัพธรรมกองทัพประชาชนก็ได้ตกลงอย่างเดียวกันและยืนยันมั่นคงครับว่าไม่มีใครมีอาวุธที่เวทีแจ้งวัฒนะของหลวงปู่พุทธอิสระก็เช่นเดียวกันจุดพลิกเปลี่ยนของสถานการณ์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจข้ามสะพานผ่านฟ้าเข้ามาในพื้นที่ชุมนุมและอยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่เพื่อลุกคืบหน้าเกิดจากการที่ผู้ชุมนุมโยนระเบิดใส่แนวลุกของตำรวจทำให้ต้องตัดสินใจยุติปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ถอนกำลังทั้งหมดออกนอกพื้นที่ชุมนุมของกองทัพธรรมก่อนหน้านี้กำลังติดอาวุธในกลุ่มของผู้ชุมนุมซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารในกองทัพที่คอยให้การช่วยเหลือกปปส.อย่างลับๆสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือชิงตัวนายสมเกียรติพงษ์ไพบูลย์หลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวอดีตนายทหารในกองทัพยอมรับว่าหลังผู้ร่วมชุมนุมถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเสียชีวิต4คนได้มีการตอบโต้กลับจากกลุ่มติดอาวุธของผู้ชุมนุมคาดหวังให้ตำรวจยุติปฏิบัติการรุนแรงกับผู้ชุมนุมทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากหลังเหตุปะทะมีการปล่อยข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มคนเสื้อแดงว่าทหารอยู่เบื้องหลังการยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายเป็นเหตุให้พลตรีวราบุญสิทธิ์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่1รักษาพระองค์ออกมาปฏิเสธข่าวที่เกิดขึ้นยืนยันไม่มีคำสั่งให้ทหารยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างที่ปล่อยข่าวเกรงจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อกันเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์ไทย PBS รายงาน